กลับมาแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่น Back to School นะครับถ้าหากว่าซื้อ Mac แล้วก็ iPad รุ่นที่รองรับนะครับจะได้ของแถมเป็น AirPods นะครับผมรายละเอียดของโปรโมชั่นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับโปรโมชั่น Back to School นะครับต้อนรับการเปิดเทอมกลับมาอีกครั้งนะครับในปี2021นะครับหลังจากที่เรารอมาสักพักตั้งแต่ต้นเดือนนะครับปีที่แล้วเปิดตัวในวันที่9กรกฎาคมนะครับแต่ว่าปี2021นั้นมีดีเลย์มานิดนึงนะครับเป็นวันที่16กรกฎาคมนะครับทาง Apple ก็ประกาศยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่ามีโปรโมชั่นนี้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับรายละเอียดนะครับจะไม่ได้แตกต่างกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นในรอบนี้นะครับถ้าเราซื้อฝั่งของเครื่อง Mac นะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Air MacBook Pro iMac Mac Pro นะครับผม Mac Mini ส่วนในฝั่งของ iPad นะครับจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือฝั่งของ iPad Air นะครับและ iPad Pro ปี2021นั่นเองนะครับผมซึ่งของแถมในรอบนี้นะครับถ้าหากไม่มีการเพิ่มเงินอะไรนะครับทาง Apple จะแถมเป็น AirPods รุ่นที่2นะครับเป็นเคสชาร์จแบบสายธรรมดานะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะอัปเกรดให้เป็นรุ่นที่เคสชาร์จนั้นรองรับการชาร์จผ่านไร้สายนะครับจะต้องเพิ่มเงินอีก 1,467 บาทนะครับส่วนฝั่งของ AirPods Pro นะครับถ้าเราจะอัปเกรดมานะจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่ 3,308 บาทนะครับนอกจากของแถมเป็นฝั่งของ AirPods แล้วนะครับก็คือในเรื่องของ Apple Care Plus นะครับคือจะได้ส่วนลดที่ 20% นะครับถ้าหากเราซื้อมาพร้อมกับตัวทั้งฝั่งของ iPad เองหรือว่าทางฝั่งของเครื่อง Mac เองนะครับผมต่อไปนะครับมาดูกันว่าโปรโมชั่นนี้ใครสามารถซื้อได้นะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือระดับการศึกษาชั้นอนุบาลถึงมัธยมอันนี้หลายๆคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักเรียนอนุบาลก็ได้นักเรียนมัธยมก็ได้ประถมก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับกลุ่มนี้จะหมายถึงครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษานะครับของทางฝั่งรัฐและเอกชนเองตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมนะครับนั่นหมายความว่าคุณครูนะสามารถได้รับสิทธิ์ในการซื้อนะฮะนอกจากนี้จะมีคณะกรรมการโรงเรียนนะครับที่ปัจจุบันนั้นได้รับเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนะครับรวมทั้งผู้บริหารของสมาคมครูผู้ปกครองที่ยังคงดำรงตำแหน่งในปีนี้นะครับผมก็ถือว่ามีสิทธิ์ซื้อเช่นกันนะครับผมต่อมาครับในกลุ่มที่2กลุ่มการศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับหรือว่าเทียบเท่านะได้แก่คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษานักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือว่าได้รับการตอบรับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือว่าเทียบเท่านะครับจะสามารถเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อตัวนี้ได้นั่นหมายความว่าเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีนะครับผมหรือว่าเพิ่งได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยสามารถที่จะสั่งซื้อได้เช่นกันนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่มีบัตรนักศึกษายังคงอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ก็สามารถซื้อได้เช่นกันครับฝั่งการศึกษาที่เทียบเท่าก็คือในฝั่งของปวส.ครับน้องๆปวส.ที่เพิ่งได้รับการตอบรับหรือว่าใครกำลังเรียนอยู่ระดับปวส.อยู่นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อในโครงการนี้ได้เช่นกันนะครับต่อมาครับในฝั่งของกลุ่มที่3คือกลุ่มของผู้ปกครองกลุ่มของผู้ปกครองนี้หมายถึงผู้ปกครองของนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือนักศึกษาที่เพิ่งได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยนะครับผมก็ได้รับสิทธินี้เช่นเดียวกันนะครับ3กลุ่มนะครับที่ผมแจ้งไปคำถามต่อมาก็คือแล้วทาง Apple นั้นจะมีการตรวจสอบไหมในโปรโมชั่นนี้ครับต้องบอกว่ามีการตรวจสอบนะในเว็บไซต์ของ Apple บอกว่าถ้าหากเราทำการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะครับผู้ซื้อจะต้องเตรียมหลักฐานคือบัตรประจำตัวของนักศึกษาอาจารย์บุคลากรตัวจริงนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้รับสิทธิ์นี้จริงๆนะครับผมโดยเราสามารถนำบัตรเหล่านี้นะครับไปแสดงที่หน้าร้านได้เลยถ้าเราต้องการจะไปซื้อที่หน้าร้านนะครับทั้งทางฝั่งของ Apple Icon สยามและ Apple Central World นะครับส่วนถ้าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์นะครับหรือว่าที่ Apple Store ออนไลน์นั้นก็ต้องแนบสำเนาเหล่านี้เช่นกันนะครับทาง Apple จะส่งอีเมลมาขอแหละว่าจะต้องส่งหลักฐานนี้เพื่อยืนยันว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่แนะนำให้ทำการกดซื้อโปรโมชั่นนี้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับเพราะเขาจะมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มข้นสำหรับระยะเวลาของโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่27กันยายนของปี2021นี้นะครับผมในเรื่องของการชำระเงินกันบ้างครับหลายๆคนสงสัยว่ามีการผ่อนได้ไหมถ้าเป็นการผ่อนนะครับ
จะรองรับการซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์เท่านั้นนะครับสามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับสูงสุด3เดือนถ้าหากว่ามีบัตรที่รองรับนะครับส่วนการไปซื้อที่หน้าร้านนะครับทั้งทางฝั่งของ Apple Center World แล้วก็ Apple Icon สยามนะครับตัวนี้จะไม่มีการผ่อนชำระนะครับเป็นการจ่ายเต็มจำนวนนะครับผมส่วนในเรื่องใครที่เพิ่งซื้อเครื่องจากทาง Apple มายังไม่เกิน14วันนะครับเป็นเครื่อง Mac และ iPad ที่ร่วมรายการนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ชะลอไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปศึกษาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงว่าเราจะทำการคืนเครื่องหรือว่าจะทำการยื่นเรื่องไปนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยทาง Apple อนุโลมให้เราสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับทางฝั่งของ AirPods ได้ฟรีนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องคืนเครื่องเหล่านั้นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาแจ้งให้ได้ทราบอีกทีนึงนะครับผมนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของโปรโมชั่น Back to School ในปี2021นี้นะครับสำหรับใครต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับผมแนบลิงก์การสั่งซื้อที่ Apple Store Onlineนะครับพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมโพสต์ไว้ให้อีกทีนึงตามไปดูที่ตรงนั้นและถ้าหากยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างนะและเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึงนะครับถ้าหากมีข้อมูลอัปเดตอื่นๆนะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ